ที่ร้านมันก็จะบอกว่ามันจะเป็นอาหารฝรั่งเศสไหมคะเป็นอาหารอิตาเลียนฟิวชั่นอ๋ออิตาเลียนอิตาเลียนอิตาเลียโน่เลอเมอร์เซียแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณท่านค่ะเหมือนมิสเตอร์อย่างเงี้ยหรอใช่แล้วค่ะตอนนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคือเป็นอาหารเขาเรียกว่าต้องเป็นเชฟระดับแบบใช่คือมันไม่ได้แบบเออว่างๆขายเฟอร์นิเจอร์ถ้างั้นเปิดร้านกาแฟอยู่ในร้านเฟอร์นิเจอร์ที่มันดูแบบมันดูจริงจังมากเลยอ่ะพอดีทางบ้านชอบร้านอาหารอิตาเลียนแล้วก็เหมือนเดินทางไปชิมหลายๆประเทศแล้วก็ในประเทศไทยด้วยก็เลยเริ่มต้นจากความชอบอะค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอยากเปิดร้านอาหารอิตาเลียนในขณะที่ร้านอาหารอิตาเลียนก็มีอยู่มากมายพอสมควรในประเทศไทยตอนที่เราบอกเราจะเริ่มต้นแน่นอนต้องถามว่าแล้วเราเด็ดกว่าคนอื่นยังไงนี่เลยค่ะสองเมนูนี้เลยค่ะสองเมนูนี้คือไฮไลท์เลยอันนี้ lobster truffle นะคะก็จะเป็นซอสทรัฟเฟิลแล้วก็มีตัวกุ้งเน้นๆเลย อย่างตัวนี้จะเป็น LP นะคะจะเป็นซอสผัดแห้งนะคะอันนี้จะออกเผ็ดนิดนึงอันนี้จะออกครีมมี่นิดนึง อาหารเนี่ยตะโกนเรียกว่าคุณท่านจริงๆด้วยอ่ะคุณท่านคะเออมันละมุนไปหมดเลยอ่ะอันนี้ถ้าไปที่ร้านเราจะสั่งว่าเรียกว่าอะไรนะทรัฟเฟิลล็อบสเตอร์ค่ะทรัฟเฟิลล็อบสเตอร์อันนี้สั่งว่า LP Pasta Lobster โอ้ใช่โอเคนี่มาจากภูเก็ตเลยนะคะล็อบสเตอร์อ๋อเป็นภูเก็ตล็อบสเตอร์ใช่ค่ะมาที่จานต่อไปดีกว่านะคะอันนี้คือพิซซ่าเนาะใช่ค่ะอ่ะมันโดดเด่นยังไงคะตัวนี้อันนี้เป็นแป้งบางค่ะก็คือกรอบแล้วก็แป้งเราทำเองนะคะเป็นพาม่าแฮมพาม่าแฮมนะคะเนื้อบางจานต่อมาดีกว่าตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นไทเกอร์พรอนไรซ์นะคะก็คือเราจะผัดแบบรสชาติแบบไทยนะคะที่กลมกล่อมมีความเผ็ดนิดนึงนะคะเหมือนข้าวกะเพราไหมคะใช่ค่ะคล้ายใช่คล้ายอันนี้เป็นพิซซ่าทรัฟเฟิลนะคะอันนี้ก็เป็นทรัฟเฟิลซุปใช่แล้วค่ะเราใช้ทรัฟเฟิลจากฝรั่งเศสนะคะก็คือพรีเมียมเนี่ยอย่างนี้ก็คือแบบเป็นชิ้นๆนี่ถือว่าให้แบบชิ้นใหญ่มากแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยชิ้นหนึ่งแต่หลักๆของทรัฟเฟิลในความเป็นจริงก็คือเขาเอากลิ่นใช่แต่ของเราให้เป็นแพทเลยแล้วก็สามารถแอดออนได้เพิ่มเติมถ้าลูกค้าอยากจะทานทรัฟเฟิลเยอะๆเต็มๆร้านอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงจะได้ตามไปถูกร้านเราตั้งอยู่ที่หน้าลาคาซ่านะคะหน้าโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่เมืองทองธานียังไงก็ฝากด้วยนะคะติดตามเราได้ที่เบอร์โทรด้านล่างอะค่ะแล้วก็จะมีอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะมาดูดีกว่าว่าเมนูที่แบบว่าโอ้โหเด็ดจริงๆที่ได้บอกว่าแบบมันเป็นความภูมิใจเสนอและพิเศษและแตกต่างล้ำเลิศตัวนี้เลยฮะหมึกดำแต่ว่าจะระวังอันนี้คือกินแล้วคือปากดำเลยใช่ครับผมมาที่นี่ต้องทานตัวนี้ฮะอยากกินมากเลยอ่ะเพราะว่าเชฟเขาจะทำซอสเองแล้วเคี่ยวเองหมดเลยอ๋ออันนี้คือเมนูอะไรคะอันนี้เป็นฟิตตูชินี่เส้นสดฮะทำเองใส่ครีมซอสนะฮะแล้วก็ใส่ทัฟเฟิลออยล์อันนี้ได้ไหมคะใช่แล้วแล้วก็จะใช้หอยฮอกไกโดสแกลล็อกว้าวดีอันนี้อร่อยมากอยู่ดีรายการก็เงียบกว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะพวกเราแย่งกันพูดตลอดเลยอ่ะอันนี้เป็นไซมอนนะฮะเขายัดไส้ด้วยปูเนื้อปูแล้วก็เป็นสปินัชครับตรงกลางแต่ที่แบบมันเพอร์เฟกต์มากคือตัวนี้อ่ะซอสใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเป็นซีฟู้ดครีมซอสฮะตัวนี้มีความแบบเผ็ดแบบแกเลียนได้ด้วยเนาะแล้วอร่อยมากเลยคำว่าอิตาเลียนเนี่ยฮะมันจะแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรยังไงเพราะว่าเป็นยุโรเปียนเราก็จะเห็นแบบที่มันมีแบบเส้นสปาเกตตี้เส้นเฟตูซินีเส้นแบบแองเจิลแฮร์หรืออะไรแบบเนี้ยมันจะแบบแตกต่างจากฝรั่งเศสหรืออื่นๆ อะไรของเราเหรอฮะของเราเนี่ยเป็นคล้ายๆกับโฮมี่สไตล์โคซี่เพจฮะอันนี้ผมแต่งตัวเสริมจริงๆนะอย่างนี้มันเหมือนทานที่บ้านจริงๆใช่ไหมให้เหมือนว่าเรามาบ้านเพื่อนนี่แหละใช่หนูก็เกรงเหมือนกันนะพอพูดว่าเป็นอาหารอิตาเลียนหนูต้องเอ๊ะแต่งตัวเบอร์ไหนล่ะอันนี้คือของเราเนี่ยสบายๆฮะเข้าไปในตัวตอนนี้อร่อยมากเลยแล้วไอ้อย่างเมนูเนี้ยคือหรูหรามันกินเข้าไปนี่คือรู้เลยว่ามันหรูหราเนาะพี่เพียงแต่ราคามันราคาบ้านเพื่อนหรือเปล่าอันนี้จานนี้690ครับแต่ราคาของที่เราจะเน็ตนะฮะไม่มีบวกคือไม่มีแบบบวกแวดบวกชาร์จไปแล้วจบแค่นี้เลยใช่ครับอันนี้คือพิซซ่าครับ2หน้านะฮะมีฟาร์มแฮมนะครับอีกหน้านึงจะเป็นทาโก้ครีมใส่เห็ดครับโอ้โหหน้าแบบแน่นมากอ่ะลองดูฮะแต่แนะนำให้ลองทาโก้ครีมอันนี้คือมันมาเป็นคอมบิเนชันนี้หรือว่าเราสามารถเลือกหน้าได้ฮะเลือกหน้าได้ฮะแต่ว่าอันนี้คือทำเป็นแบบ2หน้าให้ลองนั้นเลยเหรออันนี้ดีมากอร่อยมากอันนี้ดีมากจริงว่ะอันนี้เท่าไหร่คะพี่ก็ตามไปนะอันนี้490เราเลือกหน้าได้ได้มีกี่หน้ามีทั้งซีฟู้ดรวมนะฮะปลาแม่แฮมมีสโมกไซมอนค่ะมีทาโก้ครีมใส่เห็ด
แล้วก็อิตาเลียนซอสเสร็จครับจริงหรอต่อไปค่ะนี่คือเดี๋ยวมาพาสต้าก่อนนะอันนี้จะเป็นแองเกิลแฮร์ครับผัดออลิฟออยล์กาลิกใส่เนื้อปูฮะตัวนี้ถ้าเปรียบง่ายๆมันคล้ายๆผัดขี้เมาไหมอ่ะคล้ายๆกันฮะแต่ว่าไม่จัดขนาดนั้นไม่จัดขนาดนั้นครับผมตอนนี้เห็นหน้าตาก็รู้เลยว่าอร่อยไม่ร้านเท่าไหร่มาก290ครับ290ครับโอเคนะปูเป็นก้อนขนาดนี้ใช่ไปกันได้ที่พระราม9ซอย51ซอย51เราอยู่ตรงหัวมุมแยก3ครับหัวมุมแยก3มีที่จอดรถเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะตรงนั้นจะมีอยู่แล้วฮะเป็นในเวิร์คของซอยฮะจอดได้หมดที่ต้มยำอ่ะ